5G มาไทยแล้วพร้อมกันหรือยังเรื่อง 5G นะคะเป็นเรื่องที่เราตื่นตัวกันมามากๆแล้วก็อย่างเฟื่องเองเนี่ยก็ทำคลิปอธิบายมาค่อนข้างหลายตอนนะคะทั้ง 5G คืออะไร 5G มาแล้วต้องเปลี่ยนมือถือไหมนะคะหรือว่าอย่างที่ส่งทีมระดาของเราเนี่ยไปที่เมืองจีนเพื่อไปดูเลยว่าประเทศที่เขานำร่องทำ 5G สำเร็จเป็นรายแรกเนี่ยเขาเอา 5G ไปทำอะไรพัฒนาต่อยอดเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูต่างประเทศกันมาเยอะแล้วนะคะเราลองมาดูกันที่เมืองไทยบ้างดีกว่าว่าเมืองไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่2020นี้ 5G จะเข้ามาจริงๆโอเปอเรเตอร์หลายรายนะคะก็พร้อมที่จะลุย 5G แล้วเหมือนกันฉะนั้นจะชวนมาลองจินตนาการภาพกันว่า 5G เข้ามาในไทยแล้วเนี่ยกับคนไทยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ 1. Virtual Navigation ค่ะเดินทางไม่หลงมีกราฟิกป๊อปอัพขึ้นมานำทางเลยอันนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มมีให้ใช้บ้างแล้วนะคะอย่างใน Google Maps เองก็มีฟีเจอร์ AR ค่ะที่เราสามารถเปิดกล้องแล้วก็ให้นำทางเราได้แบบ Real Time แต่ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นต้องเป็นระบบเดินเท้าเท่านั้นแล้วก็เริ่มใช้ได้เฉพาะกลุ่ม Local Guides นะคะหรือว่าคนที่ให้ข้อมูลกับ Google Maps บ่อยๆก็อีกอย่างก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะลองนึกตามง่ายๆค่ะอย่างไฟล์วิดีโอAR VR เนี่ยข้อมูลจะเยอะมากต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลนะคะถ้าส่งสัญญาณด้วย 4G เนี่ยกระตุกแน่ๆแล้วก็ถ้าทุกคนโหลดใช้ไฟล์ AR VR กันตลอดเวลาเนี่ยแบนด์วิดต์หรือว่าปริมาณการรับส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตก็จะเต็มทำให้เน็ตบริเวณนั้นอืดโหลดไม่ได้นำทางไม่ถูกต้องค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว 5G มาจะช่วยยังไงด้วยความที่ 5G นะคะเขาสามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นล้านเท่าค่ะที่เคยบอกไปว่าปริมาณที่ 5G สามารถจุได้สูงสุดเนี่ยก็คือ50 exabyte หรือ 5,000 ล้าน gigabyte ค่ะ wow. บวกกับการรับส่งที่เร็วขึ้นนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยลองกลับไปดูคลิป 5G คืออะไรที่เพิ่งเคยทำไว้ได้ค่ะซึ่งข้อดีต่างๆของ 5G นะคะก็จะเข้ามาเติมเต็มข้อจำกัดต่างๆทำให้ฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นได้จริงๆอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถใช้นำทางขณะขับรถได้แบบรวดเร็วแล้วก็แม่นยำหรืออาจจะพัฒนาว่าแบบร้านที่เราจะเดินผ่านคือร้านอะไรไปทางนี้อุ๊ยมีร้านน่ากินนะผัดไทยเจ้านี้อร่อยก็อาจจะมีรีวิวเด้งขึ้นมาแบบ real time ทำให้เราเที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ2ค่ะเทเลเมดิซินแค่เปิดจอก็รักษากับหมอได้จริงๆเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นๆกันมาบ้างนะคะอย่างที่ไปเมืองจีนเนี่ยก็มีการพูดถึงแนวคิดของเทเลเมดิซินเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมาเล่าย่อๆให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเทเลเมดิซินค่ะเป็นระบบแพทย์ทางไกลแบบใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่อยากไปหาหมอต่อคิววุ่นวายหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้เราก็สามารถให้คุณหมอเนี่ยช่วยวินิจฉัยรักษาหรือแม้กระทั่งผ่าตัดให้เราผ่านการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยเขาก็ใช้Big Data นะคะที่สามารถดึงข้อมูลของคนไข้มาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างคลื่นวิทยุอินเทอร์เน็ตดาวเทียมหรือเครือข่ายโทรศัพท์นั่นก็คือ 5G ที่เราพูดถึงอยู่นั่นเองค่ะซึ่ง 5G เข้ามานะคะก็จะช่วยให้การผ่าตัดทางไกลการตรวจแบบเรียลไทม์หรือว่าจะส่งข้อมูลการรักษาให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปได้การส่งภาพเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยก็ทำได้รวดเร็วนะคะโดยที่ทางโรงพยาบาลก็แค่แพ็คอุปกรณ์เซตเล็กใส่รถตู้ไปเพื่อเข้าถึงชนบทแล้วก็ส่งข้อมูลการตรวจไปมากับแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ตามโรงพยาบาลได้ทันทีลดความเหลื่อมล้ำทางการรักษาแล้วก็สุขภาพระหว่างคนเมืองและชนบทค่ะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถรักษาโรคได้แล้วล่ะค่ะอย่างเช่นสถานีอนามัยต่างๆนะคะจากเดิมทีอาจจะมีแค่พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพอมีเทเลเมดิซินเข้ามาเราอาจจะเข้าถึงแพทย์ที่เก่งๆแต่อาจจะกระจุกอยู่ตามตัวเมืองได้มากขึ้นช่วยวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำนะคะหรืออาจจะแบบช่วยผ่าตัดได้เลยก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นความหวังใหม่ของคนไทยเหมือนกันนะคะ3ค่ะสมาร์ทโดรนไม่ใช่แค่กล้องบินได้อีกต่อไปโดรนเนี่ยนะคะเราก็ฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งโดยปกตินะคะที่เราคุ้นๆกันเนี่ยโดรนก็จะเอาไว้ใช้ถ่ายภาพมุมสูงเบิร์ดไอวิวถ่ายเก็บฟุตเทจต่างๆใช่ไหมคะเห็นภาพสวยๆตามคลิปท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดรนมีประโยชน์มากกว่านั้นได้เยอะเลยค่ะซึ่ง 5G จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องนี้นะคะอย่างเช่น 5G เนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโดรนได้แบบเรียลไทม์เหมือนบังคับหุ่นยนต์ในเกมเลยนะคะแล้วก็ตัดข้อจำกัดด้านระยะทางออกไปได้เลยปัจจุบันนะคะการบังคับโดรนต้องเชื่อมสัญญาณเข้ากับมือถือถ้าไกลเกินกว่าที่เขากำหนดเนี่ยการเชื่อมต่อก็จะหายทันทีค่ะพอมี 5G ปุ๊บโดรนก็จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายได้ก็บินไปได้ทุกที่นะคะที่มีสัญญาณมือถือเลยแล้วพอโดรนสามารถบินไปได้ไกลนะคะแล้วก็ควบคุมได้แบบเรียลไทม์เนี่ยมันก็สามารถสร้างประโยชน์ได้หลายแบบค่ะเช่นไปใช้ประโยชน์ในวงการโลจิสติกนะคะลดจำนวนรถขนส่งขนาดเล็กอีกหน่อยเนี่ย Messenger อาจจะกลายเป็นคนบังคับโดรนไปหมดเลยก็ได้แบบที่ต่างประเทศก็เริ่มใช้ส่งของกันแล้วนะคะบริษัทใหญ่ๆเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ดีขึ้นทางที่แบบถนนขรุขระเป็นภูเขาลำบากเนี่ยใช้โดรนบินไปประหยัดคอสแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะหรือว่าการ
ขนส่งเลือดสำรองจากแต่ละโรงพยาบาลนะคะที่ต้องส่งกันบ่อยๆเนี่ยก็ใช้โดรนได้หรือในกรณีฉุกเฉินมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเราก็สามารถส่งโดรนดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงมาได้นะคะฉีดสารดับเพลิงมีอุปกรณ์กระแทกกระจกให้แตกได้แล้วก็ยังยกอุปกรณ์ยางชีพไปส่งให้คนที่ติดบนดาดฟ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าปกติใช้คอปเตอร์เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นคนใช่ไหมคะแล้วคนขึ้นไปในควันก็อันตรายนะคะแต่โดรนตัวเล็กจะติดกล้องจับความร้อนจากตัวคนก็ทำได้ทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าช่วยได้เร็วกว่านั่นเองหรือว่าจะเป็นโดรนสำหรับสมาร์ทฟาร์มิงนะคะอันนี้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ดีเลยแหละค่ะช่วยสำรวจพื้นที่นาพื้นที่ไร่วิเคราะห์คุณภาพดินหรืออาจจะใช้โดรนในการพ่นปุ๋ยพ่นน้ำอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันค่ะ4ค่ะสมาร์ทโฮมควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ง่ายด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตามคอนโดหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เริ่มที่จะมีฟังก์ชันควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้แล้วค่ะเราสามารถสั่งเปิดแอร์ปิดไฟหรือให้มีแจ้งเตือนเวลาเราอบขนมทิ้งไว้ไม่ต้องมาตั้งเวลาคอยห่วงว่าจะไหม้นะคะพอถึงเวลาก็มีแจ้งเตือนบนทีวีมาเลยว่าขนมสุกแล้วทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะซึ่งยุคนี้ค่ะอุปกรณ์ต้องต่อกับ Wi-Fi ในบ้านเครื่องปรินต์เอ่ยกล้องวงจรปิดเอ่ยทีวีเอ่ยแต่อีกหน่อยค่ะทุกอุปกรณ์อาจจะมีซิมอยู่ในตัวสามารถสั่งงานได้ตลอดเวลานะคะพอ 5G เข้ามาปุ๊บมันก็จะเร็วเหมือนต่อสายแลนไม่มีเหตุการณ์แบบสายเน็ตมีปัญหา 5G ก็คือจะมาตอบโจทย์การสร้าง IoT ได้ในทุกที่ไม่ต้องรอติดตั้งเน็ตบ้านเลยค่ะข้อ 5ค่ะ Real Time Translator นะคะพูดคุยกันคนละภาษาแต่ไม่มีอุปสรรคค่ะเข้าใจกันได้ทันทีโลกทุกวันนี้นะคะเป็นโลกยุค globalization เราต้องติดต่อสื่อสารค้าขายกับคนต่างชาติภาษาเนี่ยเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้แม้เราอาจจะแบบเอ๊ะพูดภาษานั้นภาษานี้ไม่ได้เราจะสามารถแปลภาษาได้แบบ real time ถูกต้องและแม่นยำแล้วค่ะอย่างทุกวันนี้ที่มีใช้กันอยู่และเพิ่งใช้บ่อยมากนะคะก็คือ Google Translate ค่ะเขามีฟีเจอร์สนทนานะคะที่เราสามารถพูดประโยคเป็นภาษาของเราแล้วเขาก็จะแปลเป็นอีก1ภาษาให้เราได้นะหลายๆครั้งที่เราเจอเนี่ยอาจจะมีการแปลหน่วงแปลไม่ทันอะไรแบบนี้บ้างนะคะการที่มี 5G เข้ามาเติมเต็มก็จะช่วยให้การแปลเนี่ยหน่วงน้อยลงแต่ก็อาจจะยังมีความหน่วงอยู่ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยระบบแกรมมาของแต่ละภาษาก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างญี่ปุ่นถ้าพูดยังไม่จบประโยคในความหมายอาจจะเปลี่ยนนะคะแปลคำต่อคำแบบนั้นไม่ได้แน่นอนแต่ข้อที่ดีเนี่ยเขาจะแปลได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเชื่อมต่อกับคลาวด์ที่มีดาต้าเบสข้อมูลคำแปลแล้วก็แกรมมามหาศาลอยู่ตลอดเวลาได้ถึงเวลาปุ๊บก็ดึงข้อมูลมาได้เลยไม่ต้องแบบติ้วติ้วติ้วได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะข้อ6ค่ะอันนี้เหมือนในหนังเลยโฮโลแกรมมีติ้งนะคะตอบโต้ได้ด้วยทำกิจกรรมด้วยกันได้ด้วยเราคงเคยเห็นโฮโลแกรมที่เป็นคนในภาพยนตร์ข่าวหรือว่าตามงานอีเวนต์คอนเสิร์ตต่างๆนะคะซึ่งโฮโลแกรมนะคะก็คือรูปแบบของภาพที่สร้างขึ้นให้มีมิติมีความลึกเหมือนนูนออกมามีทั้งแบบ 2D นะคะตามหลังบัตรเครดิตแล้วก็แบบ 3D ลอยตัวที่เราสามารถดูได้รอบด้านค่ะซึ่งเมื่อ 5G เข้ามานะคะก็จะสามารถทำกิจกรรมได้เหมือนเราอยู่ข้างๆกันเลยลองคิดง่ายๆค่ะเหมือนเรามีเมอร์จอมือถือขึ้นบนทีวีก็ทำได้เพราะว่าขนาดของวิดีโอเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นพวก 3D โฮโลแกรมเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆเยอะเพราะว่ากว่าจะปั้นขึ้นมาได้เหมือนจริงอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็จะแบบใช้ไฟใหญ่ใช่ไหมคะต้องส่งไปมาระหว่างเครื่องฉายกับเครื่องคำนวณแล้วยิ่งถ้าโฮโลแกรมนั้นเนี่ยสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อีกเนี่ยก็ยิ่งต้องมีการส่งข้อมูลมากขึ้นไปแบบเยอะเลยนะคะลำพังแค่ 4G อาจจะมีกระตุกบ้างดีเลย์บ้างปิงเยอะสัญญาณเน็บรับส่งได้ช้าแล้วก็เร็วไม่พอ 5G ก็จะเข้ามาช่วยให้รอยต่อตรงนี้หายไปนะคะเพื่อนนั่งอยู่บ้านก็สามารถเอาตัวไปโผล่ประชุมกับน้องที่ออฟฟิศได้ด้วยค่ะ 7 ค่ะร้านค้าอัจฉริยะแค่เดินผ่านก็จ่ายเงินได้เลยร้านประเภทสมาร์ทรีเทลนะคะก็อย่างที่เฟื่องพาไปดูที่ Amazon Go ที่ Seattle อเมริกามาค่ะที่เราสามารถหยิบของแล้วก็จะมีกล้องคอยตรวจจับว่าเราเอาของอะไรออกจากชั้นไปบ้างแล้วก็เดินออกไปได้เลยเขาจะตัดเงินในมือถือของเราตามของที่เราหยิบออกมาไม่ต้องควักเงินสดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องไปสแกนบาร์โค้ดติดๆให้เสียเวลาค่ะซึ่งส่วนตัวเฟื่องนะคะเฟื่องชอบมากๆกับการใช้ชีวิตแบบ cashless หรือว่าไร้เงินสดนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากขนาดนั้นด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างรวมไปถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะซึ่งถ้า 5G เข้ามานะคะก็จะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลระบบข้างในร้านเนี่ยเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อมากขึ้นก็เป็นประเด็นเดียวกับหลายๆเรื่องนะคะความไวไม่หน่วงแล้วก็จำนวนอุปกรณ์ที่รองรับในระบบเช่นกล้องจากหน้าเชลฟ์นะคะส่งข้อมูลไปที่ระบบในการตัดเงินค่ะว่าเฟื่องระดาเป็นคนซื้อแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเซ็นเซอร์บน
Shelf ก็ส่งข้อมูลไปหาระบบเหมือนกันว่าเฟื่องระดาซื้ออะไรไปใส่ตะกร้าบ้างเกิดขึ้นแบบนี้ส่งข้อมูลกันไปมาถูกแอคชั่นของลูกค้าจนกระทั่งเดินออกจากร้านนะคะระบบคิดเงินก็จะตัดเงินออกจากกระเป๋าเงินออนไลน์ของเราซึ่งถ้าใช้ 4G นะคะการส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าปริมาณมากนะคะ 5G มาก็จะสดใสยิ่งขึ้นค่ะข้อ8ค่ะรถยนต์ไร้คนขับไม่ต้องขับเองแล้วค่ะถ้าใครยังจำได้นะคะเรื่องเมืองสุดล้ำที่เพิ่งเคยพูดไปเกี่ยวกับรถบินได้รถสาธารณะไร้คนขับก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองมากๆซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องของเครือข่าย 5G แล้วเขาจะมาช่วยยังไงได้บ้างเครือข่าย 5G นะคะเขาสามารถรองรับรถแล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้พร้อมๆกันเป็นล้านอุปกรณ์ค่ะซึ่งปกติถ้าเป็น 4G เนี่ยเครื่องรับส่งสัญญาณมันรับได้ไม่มากขนาดนั้นนะคะเคยเป็นกันไหมคะแบบคลื่นเต็มแต่ว่าไม่มีเน็ตเพราะว่าแบนด์วิดต์หรือว่าปริมาณการรับส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่กว้างพอนั่นเองแถม 5G ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลไปมาได้แบบเรียลไทม์ไม่หน่วงนะคะพอมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ระดับเสี้ยววินาทีเนี่ยการตัดสินใจและตอบสนองของ AI ก็จะแม่นยำขึ้นช่วยเราได้มากจริงๆค่ะและหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะของประเทศไทยในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับ 5G เนี่ยก็คือกสทช.ค่ะซึ่งเขาก็ดูแลเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กสทช.เนี่ยเขาก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยโดยมีคอนเทนต์แบบที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยแบบไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบระดาของเราอยากจะทำเหมือนกันนะคะไปลองศึกษาข้อมูลใน YouTube ของเขาดูได้นะคะลองติดตามกันดูค่ะแน่นอนนะคะว่าการมาของ 5G เนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์ค่ะหรือว่าตัวเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเติมเต็มในส่วนที่ขาดหลายๆอย่างให้มันสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลแน่ๆนะคะชีวิตของคนไทยน่าจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องจับตาดูเมื่อกี้8ข้อเป็นการสมมติเล่นๆนะคะว่าเอ๊ะถ้า 5G เข้ามาในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างใครมีไอเดียอื่นๆอะไรยังไงนะคะลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้น่าจะมีเพียบเลยล่ะค่ะกับการที่เติมเต็ม 5G ในชีวิตของเรา 5G จะมาแล้วชีวิตของเราก็ต้องปรูดปราดรวดเร็วกว่าเดิมนะคะดังนั้นต้องไม่พลาดนะคะกับคอนเทนต์เทคโนโลยีที่เอามาทำให้เข้าใจง่ายค่ะจะได้ไปทันกับโลกยุคนี้ไปด้วยกันนะคะกดไลค์ Subscribe See First and กดดิ่งกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่ทำให้เราสนุกกับเทคโนโลยีไปด้วยกันค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย